ดีครับเจอหนึ่งแล้วเนี่ยวันนี้มีโอกาสได้ทำรถคันหนึ่งก็คือเปลี่ยน RTC ครับแล้วก็เจอที่วันก่อนที่เคยคุยเรื่องวาวยันเป็นยังไงวิธีดูแคมครับว่าพอวาวยันรูปแคมจะสึกหรอยังไงนี่ฮะดูนะครับตัวแคมก็จะมีท้องแคมนะครับแล้วมีตัวยกตัวหนกมันทีนี้คันเนี้ยเจอก็คือที่เจอก็คือก่อนถอดเนี่ยผมวัดดูไอเสียเหลือประมาณ10ครับจากค่าโรงงานเป็นรถ R15 นะฮะจากค่าโรงงานเนี่ยประมาณโรงงานคือ20ไอเสียนะฮะค่าเหลือประมาณ10ก็คือวาวยันแน่นอนครับนี่พอดูตัววาวไอตัวแคมนะครับสังเกตดูรอยกลิ้งโฟกัสหน่อยฮะรอยกลิ้งช่วงโหนกเนี่ยเนียนถูกไหมครับเนียนแต่พอไปช่วงท้องเนี่ยสึกมีนเหมือนมีแรงกดมันเป็นเรื่องสงสัยนะฮะเป็นเรื่องน่าแปลกนะครับเพราะว่าปกติเวลาโดยปกติแล้วโดยคอมมอนเซนส์ครับตัวที่ควรจะสึกหลอมากอยู่ที่ควรจะเป็นโหนกถูกไหมครับเพราะว่าโหนกเนี่ยเป็นตัวหมุนแล้วเป็นตัวดันกระเดื่องให้กดวาลว์แต่กับการว่าตัวท้องแคมเนี่ยสึกหลอแบบบุ๋มลึกเลยนี่ฮะเดี๋ยวดูไว้ชัดๆหนึ่งนี่ฮะเป็นร่องฮะบุ๋มลึกทั้งที่โดยหลักแล้วเป็นช่วงที่จังหวะวาปิดนี่คือกระเดื่องแคมกับตัวก้านวาลว์จะไม่ชนกันจะมีช่องว่างก็คือเราต้องตั้งวาลว์ให้ห่างตามระยะฮะตามคู่มือครับทำไมตูดแคมถึงสึกซึ่งบางคนเคยบอกว่าบางคนจะสงสัยว่าทำไมแคมสึกอะไรอย่างนี้ก็ว่านไปครับทำไมตูดแคมสึกเป็นเพราะว่าพอวาลว์ยันเนี่ยพอวาลว์ยันพอจังหวะอัดคือวาล์ปิดหมดคือจะต้องไม่มีวาล์ไม่ต้องมีกระเดื่องต้องกระเดื่องกับตูดวาล์ต้องไม่ชนก็ต้องมีช่องว่างนะพอแต่นี่พอวาล์ยันปุ๊บกระเดื่องกับตัววาล์ยันกันอยู่พอเกิดการระเบิดมันก็มีแรงถีบส่วนหนึ่งถีบลูกสูบลงอีกส่วนหนึ่งก็ถีบใบวาล์ขึ้นมาข้างบนเพื่อชนกับตัวแคมครับก็เลยทำให้สึกหลอมากซึ่งแรงถีบเนี่ยมีแรงมากกว่าสปริงวาล์วที่กดที่โหนกวาล์วครับดูจากการกลิ้งเห็นมั้ยครับตรงหัววาล์วเนียนๆนะครับโฟกัสเห็นมั้ยครับตรงหัววาล์วเนียนกริบเลยแต่พอไปตรงท้องวาล์วเป็นรอยบุ๋มนี่ฮะพอถีบก็มี2แรงอย่างนอกจากจะ ID รั่วทิ้งแคมสึกหรอกำลังหายความร้อนสูงบ่าวาวสึกอะไรแต่ตอนนี้เช็คบ่าวาวคันนี้ยังโอเคอยู่แต่ว่าอาการเกิดไม่นานนะครับฉะนั้นก็ระวังกันด้วยระยะวาวสำคัญมากสำหรับรถ4จังหวะนะครับอย่าชิดเกินนะครับดีครับ